สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่24 มกราคม 2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดิ้งเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,381.19 จุดบวกเพิ่มขึ้นมาถึง 24.65 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 1.82% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 54,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ICT อสังหาริมทรัพย์การแพทย์ขนส่งการเงินอาหารปิโตรเคมีและก็กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ไม่มีกลุ่มใดในวันนี้ที่มีแรงขายเข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CP Extra ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 8.26% กับตลาดนั้นคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส4ปี66นั้นจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี2566ที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะเติบโตได้ 25% year on yearแล้วก็ 85% Q on Q ทางด้านของ AWC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.41% ดูทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าได้รับแรงหนุนมาจากข่าวความร่วมมือกับกลุ่มปตท.ในการเปิดสถานีชาร์จ EV แบรนด์ที่มีชื่อว่า On Ion ภายในโครงการอสังหา17แห่งครอบคลุมเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยทางด้านของ Bgrimราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.86% ก็คาดว่าตลาดนั้นได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกมาจากการที่บริษัทนั้นมีการประกาศตั้งบริษัท Bgrim Power 2ในประเทศมาเลเซียซึ่งก็จะประกอบธุรกิจโฮลดิ่งคอมพานีทางด้านของเซปเป้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.34% โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี66นั้นกำไรจะเติบโตได้ Year on Yearส่วนในปี2567นี้ผู้บริหารก็คาดว่ายอดขายจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องราว 20-25% ทางด้านของ TGE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.58% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในปี2567นี้จะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 10% แล้วก็ตั้งเป้าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า200เมกะวัตต์ภายในปี2575นี้ส่วนทางด้านของ ILM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.74% ก็ตลาดนั้นคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี66กำไรนั้นจะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่โดยได้แรงหนุนมาจากมาตรการ Easy E-Receipt ทำให้ทางด้านของตัว Same Store Sales Growth นั้นเป็นบวกต่อเนื่องแล้วก็บวกต่อเนื่องในไตรมาส1ของปี67นี้ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ PSL ราคาหุ้นติดลบไป 1.27% ก็ตลาดนั้นคาดว่าถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ดัชนีค่าระวางเรือนั้นมีการปรับตัวลดลงมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ